ดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทำขาเทียมพระราชทานถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีพลโทนายแพทย์ธำรงศักดิ์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียมนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมาให้บริการทำขาเทียมพระราชทานแก่คนพิการขาขาดในพื้นที่จังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียงรวม220คนโดยมีนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนายสุกฤตสุรบดโสพลกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่4ขาเชิญต้อนรับโอ้แน่นอนครับก็เป็นมาดูแลพี่น้องพี่การครับซึ่งปีนี้ก็ทางวิธีเนี่ยที่นี่ทำไม่น้อยกว่า200นะครับ200ลายนะครับแต่ว่าทำเยอะมากนะครับทั้งปีเนี่ยก็เป็นพันนะครับพันก็มีการมีความน่าที่ก็มาร่วมกับบริษัท IRVC นะครับที่ได้ร่วมโครงการก็มีทางมูลที่ก็ได้นำผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์นะครับแล้วก็มาในการให้มาที่นี่เลยนะครับมาทั้งวัดทั้งดำเนินการให้แล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้เวลาไม่นานอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยโดยกลไกของรัฐอย่างเดียวไม่สามารถทำได้ทั้งหมดนะครับต้องวันนี้ก็เห็นภาพว่าทั้งมูลที่ของผมท่านนะฮะหรือสิ่งอื่นๆแล้วก็บทเอกชนเข้ามาร่วมด้วยทำให้การขับเคลื่อนที่มีความเข้มแข็งนะครับก็เป็นแนวทางที่จะให้เกิดขึ้นทั่วประเทศนะครับก็ถือว่าเป็นพระราชคุณอย่างยิ่งที่เราได้รับตรงนี้ครับแทนผู้พิการที่ทั้งหมดที่เป็นการให้ชีวิตคนพิการครับเดิมนี่ก็ลำบากจะลำบากครับวันนี้พอได้ขาได้อะไรต่างๆก็ทำให้เขาสามารถที่มีสังคมได้อย่างเท่าเทียมกับการเดินเหินการประกอบอาชีพก็จะดีขึ้นบริษัท IRPC ได้ร่วมเทิดพระเกียรติในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ70ปีและงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลโดยร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมโครงการออกหน่วยเพื่อทำขาเทียมพระราชทานถวายเป็นพระราชกุศลปกติเนี่ยมูลนิธิขาเทียมนะฮะจะเป็นโดยทำขาเทียมภาคไหนก็ทีนี้เป็นถือว่าเป็นครั้งแรกที่มาทำที่จังหวัดระยองนะฮะปกติจะไปทำจังหวัดอื่นนะฮะภาคเหนือบ้างอีสานบ้างนะฮะภาคใต้บ้างแต่นี่เป็นครั้งแรกจริงๆเลยที่มาทำที่จังหวัดระยองนะเราก็เลยติดต่อมูลที่บอกว่าขอเป็นเจ้าภาพแล้วกันนะครับเจ้าภาพก็คือให้ความสะดวกทุกอย่างนะครับก็มีคนนะฮะมีชาวบ้านที่ขาพิการเนี่ยสมัครเข้ามานะฮะถึงกว่า220รายนะครับซึ่งก็ใน1ปีเนี่ยปกติมูลนิธิขาเทียมเข้าใจว่าจะออกหน่วยขึ้นที่นะฮะประมาณสัก 4-5 ครั้งนะฮะยกเว้นปีที่แล้วรู้สึกว่าจะออกน้อยไปหน่อยนะปีนี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่2สำหรับปีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เรามีส่วนนะฮะคืนอะไรบางอย่างให้กับสังคมนะฮะแล้วก็เป็นประโยชน์มากเพราะว่าเราไม่ใช่คืนแต่เม็ดพลาสติกอย่างเดียวนะครับได้รับการสนับสนุนจากบริษัทตะวันออกโพลิเมอร์นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเป็นคู่ค้ากับเรานะฮะตะวันออกโพลิเมอร์กรุ๊ปเนี่ยนะครับที่เขาเอาเม็ดพลาสติกของเราไปขึ้นรูปก่อนนะฮะเป็นแผ่นนะจะเห็นเลยนะฮะการทำขาเทียมเนี่ยมันต้องเริ่มจากเป็นแผ่นนะครับเสร็จแล้วก็เข้าแผ่นแพ็คความร้อนนะฮะแล้วก็มีการทำแบบแม่พิมพ์ต่างๆซึ่งมีใช้ที่2คิดอัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี 5% ต่อปีความจำนวนจองสิทธิ์ส่วนที่มาทำเนี่ยประกอบแล้วเนี่ยสามารถจะรีไซเคิลได้หมดเลยนะครับเพราะแต่เดิมเนี่ยถ้าในอดีตนะฮะเขาจะต้องมีวิธีการคือใช้ปูนปลาสเตอร์บ้างอะไรบ้างซึ่งทำแล้วก็จะต้องทิ้งไปแต่ทีนี้เขาใช้ระบบเป็นทรายละเอียดนะครับเข้าค่ะถ่ายทำได้เลยนะสนุกมากและพอขึ้นรูปเป็นสุญญากาศปุ๊บเนี่ยเขาทำแม่พิมพ์เป็นขาเทียมนะก็ต้องมีการทดสอบความแข็งแรงด้วยนะครับขาเทียมนี่บางคนอาจจะไม่ทราบนะว่าจริงๆอายุการใช้งานสั้นมากนะครับถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะได้สัก 2-3 ปีเพราะว่ารูปร่างอะไรไม่เปลี่ยนแต่ถ้าเป็นเด็กเนี่ยนะครับเปลี่ยนต้องเปลี่ยนทุกปีเพราะเด็กโตนะครับพอโตปุ๊บขนาดขาก็เปลี่ยนนะครับหรือขนาดความสูงก็เปลี่ยนทั้งไซส์ของขาก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยนะครับก็เพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่เข้าโครงการของมูลนิธิเนี่ยก็สามารถจะไปรับการเปลี่ยนนะฮะทำให้ขาใหญ่ขึ้นอะไรได้ทุกปี
นะครับซึ่งเป็นประโยชน์กับถือว่าเป็นประโยชน์กับสังคมค่อนข้างจะเยอะในส่วนนี้นะครับโดยโครงการออกหน่วยทำขาเทียมนี้เป็นหนึ่งในโครงการ CSR ที่ IRPC ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้ดีขึ้นและสามารถมีความสุขในสังคมได้เท่ากับผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ทั่วไปโดยตั้งแต่ปี 2102วัน 1% ต่อปี IRPC ได้บริจาคเม็ดพลาสติกจากนวัตกรรมการผลิตของ IRPC ที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยพัฒนารวมกับมูลนิธิขาเทียมจำนวนปีละ 20-25 ตันกิจกรรมวันนี้นะครับเราจัดงานนะครับเพื่อฉลองนะฮะสิริราชสมบัติครบนะฮะ70ปีนะครับแล้วก็ถือโอกาสเลยนะครับเพราะว่าเป็นงานเฉลิมพระเกียรตินะฮะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับในโอกาสที่นะครับพระราชพิธีมหามงคลนะครับพระชนพรรษา7รอบนะครับในวันที่12สิงหาปีนี้นะครับก็ถือโอกาสที่บริษัท RPC นะครับร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับและคุณภาพมนุษย์เนี่ยนะครับร่วมกันทำกิจกรรมดีๆร่วมกับมูลนิธิขาเทียมด้วยนะครับในการทำถือว่าเป็นมหากุศลนะฮะที่จะทำร่วมกันเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสนี้นะครับเพราะจริงๆหลักๆเลยเนี่ยเราก็เป็นการคืนนะครับคืนให้สู่สังคมนะครับแล้วก็ครั้งนี้พิเศษเพราะว่าที่บอกว่าสังคมผู้พิการด้วยนะซึ่งถือว่าเป็นผู้ได้โอกาสนะครับเรามีโอกาสได้ไปดูแลนะครับแล้วทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เขาดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นหนึ่งนโยบายนะที่เราบอกว่าเราจะต้องดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วอันนี้ตอบโจทย์หมดเลยนะฮะเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่จังหวัดระยองซึ่งเรามีการทำกิจกรรมอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะครับก็พัฒนาคนด้วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะตอบโจทย์หมดทุกอย่างนะครับ